ฉายาจริงเขาก็เรียกลุงไก่นะหรือเกษตรศิลปินนะครับแต่ตรงนี้เป็นแปลงผักจริงๆแล้วบ้านเกิดก็คือคนกรุงเทพและเป็นคนที่จบช่างยนต์ขับรถยนต์ไม่เป็นแล้วการเกษตรก็ไม่มีความรู้เลยนะครับแต่ก็คือก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้จริงๆแล้วเป้าหมายหลักก็คือการลดการนำเข้าในยุคแรกที่ทำเพราะว่าในยุคต้นๆนั้นก็จะไม่มีคนปลูกผักเราก็คิดว่าผักมันหนาวจะปลูกได้เฉพาะทางเหนือดังนั้นเองจากการทดลองหรือใดๆแล้วแต่มันก็สามารถปลูกได้ที่วังน้ำเขียวและก็ให้คำนิยามว่าทั้งประเทศก็สามารถปลูกผักมันหนาวได้เพราะตัวอย่างค่ายโดเขาทำได้แล้วเราปลูกดินทำไมจะทำไม่ได้จะทำยังไงคำว่าผักเมืองหนาวนั้นอย่าให้ดินร้อนนั่นคือการทวงน้ำผักก็คือชีวิตชีวิตลุงไก่ก็ชีวิตผักถ้าลุงไก่ไม่มีผักแล้วลุงไก่ยังมีกินไหมลุงไก่ว่าเลี้ยงลูกนี่ยากกว่าเลี้ยงผักนะฉะนั้นเองเนี่ยผักนั้นแต่ลุงไก่มีลูกหลายคนอย่างผักสลัดที่ลุงไก่ปลูกมันมีตั้ง6-7ตัวมีสลัดแก้วมีคอร์เรดโอคิงโอบัติเฮดฉะนั้นเองเนี่ยถ้าลุงไก่ไม่รู้นิสัยของลูกแต่ละคนในแต่ละชนิดเนี่ยถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นไม่ได้สเปกสีไม่ออกแม้แต่การให้น้ำที่มากเกินไปสีไม่ออกหรือสลัดแก้วที่มันห่อถ้าเราไม่สามารถเบรกน้ำหรือแครอทให้น้ำมากไปหัวมันแตกความหวานไม่มาแล้วถามว่าจะไปขายใครมันเป็นศาสตร์ที่ลึกมากในเรื่องราวของชีวิตของพืชผักมันก็เหมือนลูกเนี่ยโอเคเอาตังค์ให้ไปโรงเรียนจะผักมันอยู่กับที่เราตัวเองต้องเหมือนกับว่าต้องพิถีพิถันก็เหมือนเลี้ยงลูกอ่อนนะฉะนั้นเองลูกให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของพืชผักก็คือชีวิตเขาชีวิตเราเหมือนกันป้าก็แต่งงานกับลุงไก่มานี่เขาปีที่40แล้วอ่ะ40ปีนี้แล้วก็เริ่มแรกก็มาซื้อที่ไว้ก่อนแล้วป้าก็ทำงานอยู่กรุงเทพทีนี้ลุงไก่แกกลับมาจากเมืองนอกใช่ไหมล่ะก็ให้แกมาอยู่ที่เนี้ยแล้วแกก็แบบยังไงล่ะแกก็คงเห็นอากาศดีอะไรดีว่ามันแกก็มาปลูกก่อนแล้วก่อนที่ป้าจะออกมาอยู่แกปลูกแล้วตอนนี้แกก็มาชวนป้าให้ออกงานให้มาอยู่ที่นี่เพราะที่ทำงานป้าก็จะปลดเกษียณอายุ50แกก็บอกว่ากว่าจะเธอจะ50ปีอ่ะเราก็จะทำอะไรไม่ไหวแล้วเธอรีบออกตอนนี้แหละเพราะว่าที่ตรงนี้เรามาซื้อไว้แล้วไงซื้อไว้ก่อนที่ป้าจะออกงานต้องเป็น10กว่าปีแล้วก็เลยตัดสินใจออกมาอยู่ก็ดูแกทำนู่นทำนี่ดูตอนแรกก็ดูว่ามันโอ้ตายแล้วตัดสินใจถูกหรือผิดเนาะที่ออกมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะเมื่อก่อนมันไม่เจริญนี่ใช่ไหมล่ะมันไม่มีอะไรเลยแต่พอดีว่าแกเนี่ยเป็นคนเอาผักเมืองหนาวเนี่ยมาปลูกแล้วก็ทดลองปลูกดูปลูกอะไรดูเนี้ยแล้วตอนนี้ทางหน่วยราชการเขาก็เข้ามาดูแกปลูกแบบไร้สารเลยนะเริ่มแรกอะแกเป็นคนขยันแกชอบทดลองปลูกนู่นปลูกนี่เมื่อก่อนแกก็ปลูกแบบชาวบ้านก็ปลูกนี่แหละปลูกผักแบบชาวบ้านอ่ะกะหล่ำปีกะหล่ำดอกผักกาดขาวลุยอะไรอย่างเงี้ยแกก็ทดลองปลูกดูพอตอนหลังๆมาก็เอาผักเมืองหนาวมาทดลองปลูกแล้วมันได้ผลแกก็เลยทำตั้งแต่นั้นมาคำว่าดนตรีคืองานศิลปะคำว่าพืชผักนั้นคือศาสตร์ฉะนั้นลุงไก่ก็ไม่ได้หลงตัวเองว่าเก่งฉะนั้นเองสุดๆของคำว่าศิลปกับศาสตร์ถ้าเอามารวมกันนะศิลปะนั่นก็คือจินตนาการในวิธีคิดแต่ศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ลึกลับถ้าใช้คำว่าศาสตร์ลุงไก่ก็จะใช้ว่ามนุษยศาสตร์
เกษตรศาสตร์ศิลปศาสตร์ศาสตร์ตัวนี้ก็คือการค้นหามันเป็นลึกล้ำมากทุกมหาวิทยาลัยจะมีศาสตร์อยู่ติดหลังหมดทุกแขนงวิชาฉะนั้นศาสตร์ตัวนี้มันบอกแล้วว่านั่นคือการค้นหากันทั้งชีวิตคิดว่าจบด็อกเตอร์แล้วเรียนจบยังไม่จบเพราะคำว่ามหาวิทยาลัยชีวิตนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องยังลึกลงมายังลึกลงไปก็คือละเอียดของละเอียดของละเอียดนะครับฉะนั้นเองคำว่าศิลปศาสตร์เกษตรศาสตร์ใช่ไหมถ้ามาบวกกันอ้อมันมีศาสตร์อยู่ข้างหลังนะครับลูกการก็เรียนรู้ไปเรื่อยเด็กดีก็ต้องทนเอาวิตามินมาฟังมากมีจะแข็งแรงดีมือต้องกินผักกระลำดอกหัวหอมกระลำเบี้ยราดผักชีผักบุ้งสลัดแครอทกรอบหวานดีผักโขมก็ดีที่อยู่กับแกมา3-4ปีที่เห็นแกทำมันเนี่ยแกทำได้ผลทุกอย่างทั้งที่บางครั้งเทียมเหมือนจะไม่ได้ผลอะไรก็ทุกวันนี้ก็ทำกันอย่างนี้ก็คือตามเทียมจริงๆนะถ้าเกิดมานั่งดูกันจริงๆเนี่ย2-3-4คนพูดอ่ะมานั่งดูแกนะแกทำตรงนั้นทีตรงนี้ทีเหมือนไม่ได้ผลอะไรแต่แกได้ประกอบกิจกรรมของแกนะเนี่ยบางครั้งบางทีที่คนที่เข้ามาผักมีแค่นี้เหรอจะถามหน่อยว่าแต่ละร่องอ่ะสมมติเนี่ยร่องนึงเนี่ยถ้าร่องสั้นอย่างเงี้ย100 โลแล้วถ้าเกิดมี10 ร่องตันนึงนะแต่10 ร่องมันนิดเดียวแต่บางครั้งบางทีคนก็เข้ามาถามมีผักแค่นี้แต่คนที่ถามก็ถามผมก็อยากจะถามกลับเหมือนกันว่าผมจะผักได้คนกี่โลมีมากมายแข็งเสียมทะเลงฉันดีกินดีๆหนูจะโตไวๆมันเป็นยังไงนะมันเป็นคนรู้สึกที่ดีมากครับคนแบบนี้มันหาได้ยากครับที่แปลว่าจะใช้ธรรมชาติแบบคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ตอบสนองธรรมชาติให้ดีครับพวกสารเคมียาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีพวกนี้มันจะทำร้ายแต่กับลุงไก่กับหาสิ่งมาบำรุงธรรมชาติรักษาธรรมชาติให้ดีที่สุดนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นสิ่งที่พวกผมเราทำงานที่ภูมิใจในตัวลุงไก่ครับดีดีดีเด็กดีไม่ต้องกินผักดีดีแต่ต้องยอมรับอยู่ข้อหนึ่งว่าเสียงเพลงมันสร้างสิ่งต่างๆให้งอกงามได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยถ้าแม่ชอบฟังเพลงในขณะที่ท้องลูกก็มีความสุขไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับลุงไกรก็เช่นเดียวกันใช้ภูมิปัญญาที่แกมีเนี่ยใช้เสียงเพลงเป็นสื่อในการที่จะดูแลผักของแกแล้วก็ใช้เสียงเพลงเป็นสื่อในการนำเสนอเป็นจุดขายซึ่งเป็นภูมิปัญญาของลุงไกรครับผมแกไม่เคยเจ็บป่วยแกไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยแกไม่เคยตีห้านะแกลงทีป้ายังมานอนไม่ตื่นตื่นขึ้นมาเนี่ยลุงไก่ลงมาทำงานแล้วแกจะฉายไฟลงมาเลยแล้วไฟฉายชาร์จแบตไว้ทุกวันถ้าไม่มืดทุ่มหนึ่งแกถึงจะขึ้นบ้านวันป้าต้องนั่งรอเอากับข้าวตั้งแล้วก็นั่งรอดูโทรทัศน์รอแกกินข้าวตลอดมาตลอดตั้งแต่ป้าออกงานมาอยู่กับแกตรงนี้แล้วแกทำแกก็เป็นอย่างนี้มาตลอดคำบางคำต้องการคำตอบแต่คำบางคำยิ่งใหญ่กว่านั้นการให้นั้นมันไม่มีที่สุดการค้นหาก็ไม่มีที่สุดแต่กราบใดถ้าเราค้นพบซึ่งความสุขจากการที่เราได้ทำมันความสุขนั้นคุณใจคิดว่าแผ่นดินกบหน้าเมื่อไหร่ถึงจะเลิกแต่ถึงกระนั้นเมื่อแผ่นดินกบหน้าลุงไก่ลุงไก่ก็สร้างบุญผลมาเยอะมากนะเพราะว่าลุงไก่รู้ว่าสิ่งที่ลุงไก่ทำไปนั้นคนเราเกิดมาต้องกินฉะนั้นเองคำว่าการเป็นเกษตรกรนั้นได้ผลิตอาหารให้คนกินแล้วถ้าทุกคนเลิกหมดถามว่าคนที่มีเงินเดือนกินต้องมาเป็นเกษตรกรต้องมา
เป็นชาวนาต้องหมายนั้นใครบอกไม่ใช่เพราะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคนที่มีจิตอาสาสำนึกลึกอยู่ที่ใจเราเนี่ยนะฉะนั้นเองลุงไก่จะใช้คำพูดว่าเราเองคือเมืองเกษตรด้วยศักยภาพของประเทศไทยเราไม่ได้แพ้ใครในประชาคมอาเซียนเพราะเราทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งในโลกกว้างที่ลุงไก่เห็นมุมต่างๆก็คือได้เดินทางไปนู่นไปนี่ก็เห็นว่าคำว่าผักเมืองหนาวเนี่ยมันควรจะทำในประเทศไทยแล้วก็มาจุดไฟที่มันเขียวในการทดสอบว่าการทำไปนะครับเพื่ออะไรงั้นเราก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศฉะนั้นเป้าหมายหลักที่ลุงไก่ทำนั้นจะถามว่าหนึ่งเราช่วยชาติได้ทางอ้อก็คือการลดการนำเข้าซึ่งสมัยก่อนนั้นก็ยังไม่มีคนที่ทำมากอะไรมากมายอาจารย์ซึ่งลุงไก่ก็บอกอะไรก็ตอบว่าเราเองก็ยังส่งการบินไทยเพราะลุงไก่คิดว่าแคทเทอริงเนี่ยที่ทำอาหารส่งสายการบินเนี่ยมันกี่ประเทศที่มาจอดดอนเมืองสมัยก่อนยังไม่มีสุวรรณภูมินะฉะนั้นเองสิ่งเหล่านี้เองมันจะคุ้มค่าหรือไม่นั้นมันอยู่ที่ใจเรานะครับแต่มันเป็นความอิ่มเอิบที่พองอยู่ในใจเสมอว่าเออเราได้เป็นคนที่เริ่มในการที่จะทำแบบนี้แล้วก็ยังพัฒนาตัวเองต่อไปนะแต่คงไม่เลิกหรอกเลิกไม่ได้เพราะมันเป็นความสุขนะมันเป็นอาชีพเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างคนสร้างงานสร้างคนสร้างงานสร้างคนสร้างงานไปเรื่อยๆนะให้มันเป็นเหมือนรถไฟอ่ะมันวิ่งตัวหัวไม่มีหางไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นขบวนไปเลยอย่างเงี้ยนะซึ่งลุงไก่เองวิธีคิดนั้นลุงไก่คิดทีเป็นสิบช็อตเรามองไกลเราไม่ได้มองว่าทำไปเพื่อหวังว่าฉันจะต้องมีรายได้จากนู้นนี่ลุงไก่ไม่คิดถึงอะไรนี้นะคิดว่าทำไปเรื่อยเพราะมหาวิทยาลัยมันเรียนไม่จบอ่ะนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อหนึ่งอย่างน้อยเราได้รีแลกตัวเราเองนะเพราะว่าการเป็นเกษตรกรทุกคนจะพูดว่าโอ้ยเหนื่อยเขามันเหนื่อยนั้นแพ้ทั้งชีวิตเอาแค่ลาพอถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่ก็ไปดูสารคดีของพ่อหลวงเลยฉะนั้นเองเราเองเป็นเกษตรกรแค่เศษเสี้ยวผงที่ดีที่เราเกิดมาลงมาได้ฉะนั้นเองการทดแทนคุณบุญดีหรือการรู้จักให้ทุกวิธีคิดของลุงไก่คือคิดแบบพ่อหลวงก็คือคิดจากขัดทุนมาตัวเองซึ่งลุงไก่อินเอิบใจที่ได้มาเป็นเกษตรกรเพราะว่าทำของให้คนกินด้วยความบริสุทธิ์เหมือนกับเราได้บุญทุกวันหน้าที่แต่ลุงไก่ก็เป็นคนที่ดีจริงๆคือทำวันนี้ดีสุดเป็นคนที่อดทนอดกั้นอุตสาหะวิญญาณนั่นคือความดีที่เราร่วมกันทำเขาต่างคือเขาต่างมีหน้าที่เส้นทางคดเคี้ยวล่อเลี้ยวเที่ยวตามเชิงเขาชมผางามลมเยือกเย็นหนาวผาเก็บตะวันแห่งวังน้ำเขียวใครได้มาเยือนยากจะลืมเลือนงดงามนักเขียวทุ่งหญ้าพื้นป่าสดเขียวใครได้มาเที่ยวประทับตึงใจสวิสเซอร์แลนด์แห่งดินแดนอีสานก่อกำเนิดต้นน้ำลำธารไหลมารวมกันเป็นลำน้ำมูลเมืองจริงยิ่งกล้าด้วยบุญญายาโมคำจุนผู้คนอาศัยสำนึกบุญคุณให้เป็นผลบุญจึงมีป่างามช่วยกันลูกหลานสืบสานพื้นป่าไว้ด้วยป่านี้ปู่ย่าตายายทวดท่านรักท่านห่วงรักษาให้มันป่าให้ชีวิตได้อยู่ได้กิน